สบายดีสำส้มมณีเชอรี่เราทัวร์จะมาอัปเดตระดับน้ำคลองยูทีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเขตท่าพระจันทร์มณีระดับน้ำสูงขึ้นจากสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี่หลายพอสมควรขึ้นประมาณเมตร2เมตรกว่าแล้วนี่โดยประมาณเมื่อวานนี่ลังคานี่ยังบ่ท่วมซ้ำแต่ว่ามื้อนี้เกือบริบลังคาเลยบนเครื่องดินส้นเครื่องดินเนาะแถวรถสิงป้ามองบริเวณนั้นตลาดนาคาตลาดนาคาถ่วมไล่ก็สุดก่อนนี่ได้นี่นะเมื่อวานนี่เข้ามายังบ่ขึ้นไล่วันนี้ซ้ำป้าขึ้นไวขนาดเลยน้ำนี่นี่นี่แถวตลาดหน้าค่านี่จะเปรียบเทียบแท้ก็คือขึ้นไปแถวสวนสนุกบอลเกิงหลินเนาะขึ้นไวขนาดเลยเดี๋ยวนี้หันหลายจุดเนาะหน่วยงานราชการก็เจ้ากำลังเตรียมพร้อมเอากระสอบทรายมาวางแถวของการนี่เกือบถ่วมมันลังคาเลยแถวน่ะโอ้ขึ้นสูงขนาดเลยไปเบิ่งแถวสวนสนุกต่อเนาะเป็นไงเบิ่งระดับน้ำขึ้นสูงขนาดเลยอันนี้เป็นเบาคำเซสองยังเปล่าคำเซนี่สองยังคำเซชาแนลคำเซชาแนลเนาะเดี๋ยวขึ้นซื้อสองให้ฝากทุกคนเข้าไปติดตามสองคำเซเนี่ยเด้อกำลังเฮ็ดยูทูบเนาะเข้าไปติดตามให้กำลังใจเพื่อนนะวันนี้กลับมาอัปเดตน้ำคือกันเบาคำเซนี่เป็นได้ถ่วมไล่บ่ถ่วมไล่ถ่วมไล่กลัวเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เขากลับมาสามเมตรป้อนเนี่ยนะขึ้นจากเมื่อวานนี่ประมาณ3เมตรแต่ว่านี่สูงซ้ำหรือว่าอาจจะหลายกว่าที่ถ่วมครั้งก่อนนะหลายเติบอยู่เกือบไปเลยเนาะเกือบถ่วมลังคาเลยอีกเมตรนึงก็ถ่วมลังคาเลยนี่ถ้าว่ามาแถวนี้ก็สิพอยูทูบเบอร์ยังต่างๆที่มาเฮ็ดข่าวหลายๆคำเซ่เพื่อนจะบ่เพื่อนจะบ่เฮ้ยคนมาเบิ่งน้ำนี่สิถ่วมเลยเลือดเม็ดเดียวนี่อยู่นี่นะโอ้โหลังคาแถวอันเกิงหลินนะถ่วมไล่กว่าขังก่อนเลยนี่ยังกันใด1 2 3 4 5ยังหาขันไปเบื้องหน้าแม่เนี่ยบนสวนสนุกเนี่ยก็ยังเปิดอยู่มีคนมาหลินอยู่เนี่ยเกือบถ่วมลังคาเนี่ยนะแถวนี้อันนี้ก็เกือบริบลังคากันนี่ก็ดีพี่ลึกขึ้นไวขนาดเลยพื้นเสาเนี่ยทวันมาแห้งเนี่ยขึ้นแล้วรีบเลยคันนี่เบิ่งนี่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้บอลรถสิงนี่เมื่อวานนี่ยังเห็นรถสิงอยู่มื้อนี้เกือบรีบลังคาเลยขึ้นไวขนาดน้ำนี่ไวเลยนี่แก้วส้นเครื่องหลินนี่ว้าวขึ้นไวขนาดเลยนี่ว่านี่เฮาก็มาตอนหาม้งแรงเนาะมื้อนี้ก็มาอีกตอนหาม้งแรงต้องได้เตรียมตัวเนาะน้ำขึ้นไวขนาดเลยเนาะเห็นประกาศของทางการก็คือมีการปล่อยเขื่อนจากภาคเหนือพ่อตัวย้อยกับอูค่ำน้องบังกิมาลอหลินคือกันเข้ากับมาลอหลินอัปเดตระดับน้ำคลองคือกันอีกจะหน่อยเนาะประมาณ30นาทีเนี่ยคนเต็มเลยนี่คำเซอีกประมาณ30นาทีนี่ทำอีกน้อยหนึ่งนะคนมาเลยเต็มเลยมาหล่อหลินอยู่นี่นะมาเบิ่งทะเลลาว
พามาเบิ่งคนเวียงจันทร์มาบุญนำของโอ้คนมาหลายเนี่ยโคแฮมอาร์มอรีก็สั่งไปเรื่อยๆเนาะไก่ซื้อแล้วเนี่ยอย่างกำลังหอดแถวโคแฮมอาร์มอรีเลยมาเบิ่งรถแล้วก็มาอัปเดตระดับนำของมื้อนี้อยู่เขตท่าวันจันทร์เมืองการสัญจรย่ำแรงยิ้วเขาไปซื้อก็แล่นมากินบางทีทางด้านหน้านะมีหันไข่เครื่องแน่แถวนะแต่ว่าข้าเจ้าเลิกไปร้ายเติบแล้วแค่นี้เนาะไรใช่ไรวะยังดีเนาะมีเจ้าหน้าที่จราจรมาโบกรถโอ้ยังจันยำแรงเนี่ยเป็นยังสี่เลยแต่ว่ามาตอนเสาร์เนี่ยโบเป็นแนวนี้คนละเรื่องเลยรถกะบางเบาเนาะแต่ว่ายำเรื่องเบียดเนี่ยโอ้ไรใช่ไรวะย่ำบุญเนี่ยแถวนี้แห้งเต็มเลยอีกจังหน่อยเนาะประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งแม่นบ่ล่ะอีกประมาณเดือนครึ่งบุญสงเฮืออยู่นี่แหละบุญสงเฮือทาวัดจันทร์ถ้าติดตามน้ำกันเนาะชื่อได้ว่าวันที่17เดือน10เนาะ17 18เดือน10แถวๆนี่แหละแต่ว่าข้าเจ้าพบงานดนเลยเป็นอาทิตย์ตัวนี้เนี่ยเริ่มมาขายเครื่องก่อนมื้อบุญตัวเพื่ออันนี้รถมีขนส่งนักท่องเที่ยวน้อยน้องแฮมนี่เปิดน้ำใสกันน้องตัวเชียวสิมาอันนั้นอยู่ไลน์เนี่ยบรรยากาศงามแรงเบิ่งน้ำกันเนาะท่านผู้ชมเบิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนเนาะนี่เบิ่งหน้ากันอาจจะโหเฮ้ยเหมือนเกาหลีบ่เกาหลีด้วยญี่ปุ่นสองข้างเส้นปากเราก็จะว่าต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าเมืองจีนนะเบิร์กเมืองจีนมีไกด์นำเที่ยวเนาะเดี๋ยวคือเกาหลีไหนจะเป็นเกาหลีเนาะก็จะกลับมาเบิร์กนำคลองเพราะว่าจุดนี้จะมีตลาดกลางคืนอย่างนี้นะตลาดคล้ายเครื่องนงเนาะล่าตลาดเป็นแดงเบิ่งคนมาเบิ่งน้ำนะล่าหลายอันนี้ก็ไลน์กำลังมาไปเฮาไปเบิ่งน้ำกันต่ออีกสรุปก็คือน้ำขึ้นเด้อสรุปก็คือน้ำขึ้นเนาะเทียบเท่ากับระดับที่มันขึ้นสูงสุดครั้งก่อนแต่ว่าขึ้นขนาดนี้ก็คือสำเนียงประเทศไดเนาะไปฟังงอกเนาะแต่ว่าหน้าตาคือเกาหลีเบิ่งมุมนี้ด้วยท่านส้มป้าต้อง
ูทางกันน่ะลงพอบ้างเนาะเพื่อถึงขีดเตือนภัยเรียบร้อยแต่ว่าทางนครหลวงนี่กำลังอยู่ในระดับเตือนภัยคือกันเพราะมีประกาศจากทางการเนาะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนหลายเขื่อนเลยแหละบ่ว่าแต่จีนบ่ว่าแต่ลาวเนาะเขื่อนอยู่ทางภาคเหนือน้ำขึ้นหลายน้ำเต็มเขื่อนก็ต้องได้ระบายออกถ้าว่าบ่ระบายก็คือถ้าว่ามันแตกแห่งหนักเลยมีแต่คนมาถ่ายรูปเนาะถ้าเลาะยางเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยเนาะเป็นฮอดแถวทางหนาทางโคมใหม่ก็เหลือบุตรการนับออเดอร์คันใดเนาะถ้าว่าจะเปรียบเทียบง่ายๆตอนนี้ยัง1 2 3 4คันที่หายก็คือฮอดเทิงเลยคันที่หายนี่คือฮอดเทิงบนคนยืนเลยเดี๋ยว4คันละสำเนียเนาะระดับนั้นคือว่าอยู่ในขันเฝ้าระวังแล้วได้ขันเตือนภัยแล้วอีกประมาณสักเมตรสามเมตรอีกสามเมตรก็ขึ้นมาหนาดินละจุดที่เรายืนอยู่นี่มันสูงกว่าถนนหนทางนี่หนทางกันนะแต่ว่าผ่านจุดนี้ก็ไม่ได้ก็คือไล่ออกไปในเขตบ้านเพื่อนประชาชนละจุดนี้มันสูงกว่าเส้นทางเนาะบาดเลื่อนยังต่ำไปอีกคนมาขายกระแลมขายน้ำขายกระแลมเท่าไรทำเนาะผู้คนแห้งพากันหลั่งไหลเทมาพากันมาเบิ่งน้ำเบิ่งในแห้งทำให้คึกคืนเนาะก็ติดตามกันต่อไปเนาะท่านผู้ชมว่ามื้ออื่นน้ำสิขึ้นหรือน้ำสิลงเนาะอยู่ที่นครหลวงอีจันมาเบิ่งคนแหละวันนี้คนมาเบิ่งน้ำน้ำขึ้นไหลฝรั่งก็ยังมาเบิ่งเลยฝรั่งอินเดียคนอินเดียก็รู้สึกว่ามาอยู่ลาวหลายได้เลยนี่นี่จะจับมารอลินเนาะเอาท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาก็สิอัปเดตเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้ติดตามกันต่อไปมื้ออื่นเนาะว่าสิเป็นแนวใด